พาชมความน่ารักตอนอยู่บ้านของสาวใบเฟิร์นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถและน่าจับตามองเป็นอย่างมากของเบอร์ต้นๆประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและไม่ว่าเธอนั้นจะรับบทบาทไหนก็ตามเธอมักจะตีบทแตกกระจุยกระจายทุกเรื่องเรียกได้ว่าสุดไปจริงๆล่ะค่ะสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเธอเกิดวันที่30กันยายนพ.ศ.2535ที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเป็นบุตรคนโตของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนโดยใช้นามสกุลลือวิเศษไพบูลย์เพี้ยนมาจากแซ่ลีบิดาทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกมารดารับราชการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะสำหรับพิมพ์ชนกสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้นประถม 1-4 จากโรงเรียนมีนประสาทวิทยาระดับประถมศึกษาตอนปลายประถม 5-6 จากโรงเรียนเทพอักษรในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อม9ก่อนที่จะมีชื่อเสียงพิมพ์ชนกเคยมีผลงานเป็นนักแสดงสมทบในการแสดงภาพยนตร์ไทยมาแล้วหลากหลายเรื่องเช่นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่องแด่พระผู้ทรงธรรมตอนทะเลของก้อยภาพยนตร์5หัวใจฮีโร่อันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งและเชือดก่อนชิมโดยภาพยนตร์3เรื่องหลังฉายไล่เลี่ยกันในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2552แต่ต่อมาจากการเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์ไทยเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเข้าฉายวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2552ทำให้สาวพิมพ์ชนกนั้นมีชื่อเสียงขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากความสามารถในการแสดงของเธอที่ทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมและคล้อยตามไปกับตัวละครที่แสดงได้เป็นอย่างดีแต่สาวคนนี้ก็ยังมีอะไรที่ทำให้เราน่าติดตามอีกเยอะแน่นอนทั้งความสวยความน่ารักคงไม่แพ้ใครล่ะค่ะแถมตอนนี้ความสวยความแซ่บก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะไม่ว่าจะชุดไหนก็ปังทุกชุดและเมื่ออยู่บ้านเงาๆเธอก็ได้ถ่ายรูปตอนอยู่บ้าน3ภาพมาฝากให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันพร้อมข้อความว่าสนุกอยู่บ้านก็ได้เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับเทใจให้เธอแบบรัวๆค่ะพอได้ความน่ารักไม่ว่าจากสไตล์ไหนก็ดูน่ารักไปซะทุกมุมเลยล่ะค่ะ